ดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ไลฟ์แบบไม่ได้นัดหมายเลยเนาะแต่ว่าพี่บอกไว้คร่าวๆแล้วว่าผมจะมาสอนในเรื่องของ scale นะครับในรูปแบบของ square scale แล้วก็ผมได้มีการโพสต์โน้ตเนาะได้มีการโพสต์โน้ตที่เป็น scale เนี่ยให้แบบไปฝึกกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการเล่น scale เนี่ยมันเล่นแบบไหนนะเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะครับตอนนี้เข้ามา5คนแล้วนะครับก็ใครเข้ามาก็ฝากดูเรื่องระบบเสียงด้วยนะครับได้ยินเสียงฟังชัดไหมนะผมแต่ถ้าเสียงได้ยินหรือไม่ได้ยินไงก็สามารถพิมพ์มาบอกได้เลยนะครับใครเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกีตาร์ให้พร้อมเลยนะครับสวัสดีครับคุณโชคคุณถาวรทวีพงศ์ครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะครับวันนี้ผมมาแบบเรียกว่าไม่ได้นัดหมายเลยวันนี้นะวันนี้มาแบบไม่ได้นัดหมายเลยเราก็จะมาเรียนในเรื่องของสเกลกันนะเป็นรูปแบบของเซโกเวียนะใครเคยได้ยินบ้างที่เขาเรียกกันเซโกเวียสเกลเนี่ยพอดีผมนะครับได้มีโอกาสเพิ่งไปเรียนเรื่องนี้มาเลยก็เลยคิดว่าน่าสนใจครับก็เลยเอาความรู้ตรงนี้มาแบ่งกันว่าเจ้าเซโกเวียสเกลเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันเล่นแบบไหนแล้วมันมีสไตล์เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวจะเล่นเซโกเวียสเกลให้ฟังสักอันนึงนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ที่ผมจะสอนวันนี้นะคือเราจะเล่นแบบนี้กันวันนี้จะประมาณนี้นะแต่เราจะไม่เล่นเร็วมากแต่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการซ้อมแล้วก็วิธีการเล่นว่าเราเนี่ยสามารถเล่นไอ้เจ้าเซโกเวียสเกลเนี่ยได้ในรูปแบบไหนบ้างแล้วเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีด้วยว่าไอ้เซโกเวียสเกลเนี่ยมันมีที่มายังไงนะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนเข้ามาแป๊บนึงนะครับใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถส่งมาถามได้เลยตอนนี้นะในช่องคอมเมนต์นะครับผมก็จะคอยอ่านอยู่เรื่อยๆนะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของทฤษฎีเนาะว่า major scale เนี่ยคืออะไรนะผมจะสอนแบบเบื้องต้นสุดๆเลยแล้วก็ไปจนถึงเนี่ยที่เราสามารถพัฒนาได้แบบในขั้นที่เราสามารถเล่น scale ได้แล้วก็เข้าใจด้วยว่าไอ้โน้ตที่มันเรียงกันเนี่ยมันทำงานแบบไหนมันมีฟังก์ชันมีหน้าที่ยังไงในแต่ละตัวนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับสวัสดีครับคุณการ์ตูนคุณปู่ชิวคุณอูรอสนะครับมีตอนนี้มีทั้งคนไทยคนต่างชาติเข้ามานะเรื่อยๆเลยนะครับคุณการ์ตูนบอกว่าคลิปนี้เก็บไว้ไหมครับเก็บไว้ครับแต่ว่าอยากให้มาเรียนด้วยกันนะเพราะว่ามันเป็นการใช้ช่วงเวลาด้วยกันนะครับหรือว่าใครไม่ว่างจริงๆก็กลับมาดูย้อนหลังได้นะครับแต่ว่าดูสดๆเนี่ยผมว่าได้อารมณ์ดีที่สุดแล้วแล้วก็มีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปเนี้ยก็เรียกว่าผมตั้งใจทำเลยตั้งใจเตรียมเนื้อหาผมไปเรียนมาแล้วก็ลองซ้อมเองดูก่อนแล้วพอซ้อมเองดูก็เลยคิดว่าเอ้ยมันมีประโยชน์ก็เลยอยากจะเอามาสอนเพื่อนๆทุกคนดูนะครับในเพจนี้โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว4นาทีพอดีนะครับขออนุญาตไม่รอแล้วกันคนที่เข้ามาจะได้พร้อมเรียนเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของวิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าในเรื่องของทฤษฎีสักเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆเห็นหน้าต่างที่ผมเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับในเรื่องของเซโกเวียสเกลที่ยังไม่เกี่ยวอะไรกับเซโกเวียนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของมันก่อนใครที่อ่านโน้ตไม่เป็นนะครับก็ไม่เป็นไรลองดูเป็นคร่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆฝึกแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจเองว่าโน้ตที่ผมเขียนเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยนะผมก็จะวาดกุญแจซอนก่อนอันนี้เขาเรียกว่ากุญแจซอนนะครับไม่รู้เห็นไหมมันจะดีเลย์นิดนึงนะคิดว่าปากกากับiPad อะไรเงี้ยมันกับเสียงพูดมันอาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับโอเคอันนี้คือกุญแจซอนนะครับแล้วผมก็จะเขียนโน้ตอย่างนี้
ผมเขียนเป็นโน้ตตัวกลมหมดเลยนะครับ7ตัวออกไม่ใช่มี7ตัวแต่จริงตัวที่8ก็คือตัวแรกสุดนะครับที่ย้ายขึ้นไปเสียงสูงขึ้นคราวนี้เราจะมาดูว่าไอ้เจ้า major scale เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับโน้ตเนี่ยจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมครับ8ตัวนะเข้าใจไหมมี8ตัวก็คือถ้าเขียนเป็นภาษาแบบสากลแล้วกันนะครับก็จะเป็น C D E F G A B แล้วก็ C ตัวหนึ่งที่เป็นออกเทปขึ้นไปนะเข้าใจไหมครับตรงนี้ทันไหมเอ่ยคราวนี้พอเราตามตรงนี้ทันนะครับผมจะให้ดูว่าไอ้เจ้าโน้ต8ตัวเนี่ยที่เรียงกันเนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับ Major Scale เนี่ยมันก็จะมีการทำงานในลักษณะที่ตัวที่3 4แล้วก็7 8จะห่างกันครึ่งเสียงแบบนี้วิธีจำนะตัวนี้ก็คือจะห่างครึ่งเสียงห่างข้างครึ่งเสียงคืออะไรนะครับเวลาบนฟิงเกอร์บอร์ดกีตาร์เนี่ยถ้าเป็นโน้ตอย่างเงี้ยครับนี่คือเต็มเสียงนะคราวนี้ครึ่งเสียงเนี่ยมันจะอยู่เฟสถัดไปเลยจะไม่มีการข้ามเฟสข้ามเฟสคือนะหนึ่งเสียงคือเฟสเนี่ยมันจะห่างกันครึ่งเสียงหมดนะเพราะได้ครึ่งเสียงเหมือนกันอันนี้ครับเป็นครึ่งเสียงทั้งหมดเลยคราวนี้ไอ้เจ้า Major Scale เนี่ยมันจะมีตัวที่3กับตัวที่4ตัวที่7กับตัวที่8ห่างกันครึ่งเสียงส่วนตัวที่เหลือห่าง1เสียงนะครับก็เขาจะเขียนปกติเขาจะเขียนเป็นอย่างนี้ถ้าห่าง1เสียงนะครับเห็นไหมไอ้ตัวหยักๆเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีจะได้ไม่งงอันนี้เขาเรียกว่า Half Toneหรือว่าครึ่งเสียงนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยเวลาเล่น Major Scale เนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนเลยว่าโน้ตตัวที่3กับ4และตัวที่7กับ8เนี่ยห่างกันแค่ครึ่งเสียงก็คือโน้ตตัว E F หรือก็ Mi Fa กับโน้ตตัว T Do หรือ B C เนี่ยถ้าเราเจอโน้ตตัว E F กับ B C เนี่ยเราจะเล่นห่างกันแค่1เฟรตนะครับก็คือเนี่ยนะผมเล่นให้ดูชัดๆนะตัวผมอยู่จอเล็กไม่รู้เห็นชัดไหมเพราะว่าผมเริ่มมีการใช้ประยุกต์เทคโนโลยีนะครับเพื่อให้เราเห็นด้วยว่าไอ้เจ้าทฤษฎีตรงเนี้ยมันเขียนยังไงโน้ตหน้าตาเป็นยังไงส่วนไอ้ตัวที่เป็นโฮลโทนนะครับผมเขียนให้อีกอันนึงไอ้ที่เป็นแบล็คเก็ตสีเหลี่ยมๆเนี่ยผมเขียนลงมาข้างล่างเห็นไหมผมลากลูกศรไปเนี่ยเขาเรียกโฮลโทนหรือ whole step ดีกว่าใช้คำว่า step น่าจะชัดกว่าจะถูกหลักกว่านะครับ whole step half step เนี่ยเหมือนแบบเป็นก้าวบันไดขึ้น whole step เนี่ยคือ1เสียงเต็มนะครับนี่ก็คือทฤษฎีคร่าวๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องไปสอบเข้าหรือสอบทฤษฎีเนี่ยอันนี้เบสิกพื้นฐานเลยนะครับสอบเข้าระดับชั้นที่ college หรือปริญญาตรีเนี่ยต้องรู้เลยมันจะมีการให้เขียนสเกลเนี่ยระยะห่างต้องถูกต้องนะครับก็จะมีระยะห่างที่เรียกว่า whole step กับ half step นั่นเอง whole step อ่ะก็คือจาก1เฟรตเนี่ยข้ามไปอีก2เฟรตนะครับอันนี้คือ1เฟรตแล้วข้ามอีกเป็นเฟรตที่2คือข้าม1ช่องนั่นเองนะอันนี้ก็คือ major scale อันนี้คือหลักคร่าวๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Segovia scale หรือว่าจะเป็นสเกลรูปแบบไหนก็ตามนะครับเขาจะใช้ในลักษณะที่เป็นwhole step แล้วก็ half step ตลอดแต่ half step เนี่ยจะอยู่3 4แล้วก็7 8หลักการจำง่ายๆนะครับจำแค่ว่า major 3 4 7 8จำไว้แบบนี้ก็ได้ major 3 4 7 8คืออะไร3 4ห่างครึ่งเสียง7 8ห่างครึ่งเสียงที่เหลือห่างเต็มเสียงนะตรงนี้เข้าใจมั้ยตรงนี้น่าจะไม่มีคำถามอะไรเนาะหรือถ้ามีคำถามก็สามารถถามได้เลยคราวนี้เนี่ยอันนี้ทฤษฎีเรารู้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าทางปฏิบัติของกีตาร์เนี่ยเขาจะเล่นไอ้เจ้า Segovia scale เนี่ยในรูปแบบไหนนะสำหรับใครที่อ่านโน้ตไม่เป็นนะครับสามารถดูนิ้วผมตามได้เลยนะสเกลก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะวันนี้ผมเอาแค่2ออกเทฟนะครับเห็นไหมมันก็จะมีนิ้วนะครับคราวนี้ผมก็จะวาดให้ดูเลยว่าไอ้เจ้าโน้ตที่มันห่างกันครึ่งเสียงเนี่ยมันคือตัวอะไรบ้างก็คือโน้ตตัวที่3 4เห็นไหมกับโน้ตตัวที่7 8 3 4 7
อันนี้ที่ผมอยากจะอธิบายให้เราเข้าใจว่าไอ้เจ้าครึ่งเสียงของ Major Scale เนี่ยมันเล่นยังไงนะครับซึ่ง Fingering ตรงเนี้ยมันจะเป็น Fingering รูปแบบเดียวที่เขาเรียกว่า Segovia Scale ถามว่า Segovia คืออะไรนะครับ Segovia เนี่ยมาจากคำว่า Andres ต้องเขียนชื่อเขาให้ถูกด้วยเซโกเวียซึ่งนักกีตาร์คลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเสียงเบาเหรอครับเสียงเบาเหรอเดี๋ยวผมปรับขึ้นนิดนึงตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างครับเสียงดังขึ้นไหมตอนนี้เป็นไงบ้างน่าจะดังขึ้นเนาะนะเสียงดังขึ้นหรือเบาลงยังไงก็บอกผมด้วยนะครับผมพยายามปรับไมค์แล้วตอนนี้น่าจะพอได้นะครับอันเนี้ยผมพูดต่อเลยนะครับก็จะมีแอนเดรสเซโกเวียใช่ไหมที่ผมเขียนให้ดูเนี่ยอันเดรสเซโกเวียเนี่ยเขาเป็นนักกีตาร์ครับเป็นนักกีตาร์คลาสสิกเนี่ยชื่อดังเลยนะครับที่เรียกว่าเขาได้วางรากฐานแล้วก็เป็นนักกีตาร์คนสำคัญที่ทำให้เกิดแบบเรเปอร์ทัวร์หรือบทเพลงกีตาร์คลาสสิกใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเซโกเวียเนี่ยเขาก็ได้เขียนตำราหนึ่งเล่มหนึ่งซึ่งตำราเล่มนั้นมีในเรื่องลิขสิทธิ์อยู่นะครับแต่ผมได้เอาอีกอันหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นชีตอีกอันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นตำรานะซึ่งจัดทำขึ้นมาใหม่นะครับโดยอาจารย์ของผมเองนะสมัยที่ผมเรียนเนี่ยมีชื่ออาจารย์อยู่อาจารย์นารินนะครับได้ทำสเกลนี้ขึ้นมาเนี่ยโดยใช้รูปแบบฟิงเกอริงแบบเดียวกับที่เซโกเวียใช้เลยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นไดอาโทนิกสเกลเป็นสเกลที่แบบมี1 2 3 4 5 6 7 7ตัวนั่นเองถ้าโครมาติกคือเป็นแบบนี้ครึ่งเสียงนะอันนี้เป็นไดอาโทนิกสเกลซึ่งเจ้าฟิงเกอริงเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับถ้าผมซูมให้ดูเนี่ยนะเห็นชัดมั้ยมันจะมีเลขอยู่เห็นไหมครับโน้ตตัว C เขาก็จะเขียนว่านิ้ว2นะครับทุกคน สามารถดูนิ้วตามได้เลยนะครับคุณจิตทางธรรมผมไม่ได้ยินเสียงคนอื่นได้ยินไหมครับเพื่อนๆช่วยเช็คนิดนึงว่าเสียงได้ยินกันไหมนะเสียงได้ยินชัดไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบระบบนิดนึงนะครับเสียงได้ยินชัดไหมผมเปิดของผมได้ยินนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเครื่องอื่นเป็นไงบ้างหรือว่าเสียงอาจจะเบาหรอเป็นไงครับตอนนี้ได้ยินไหมมีคนบอกว่าเสียงไม่ได้ยินครับเสียงได้ยินไหมครับตอนนี้ถ้าได้ยินพิมพ์มาบอกด้วยนะเพราะว่านั้นเดี๋ยวผมพูดไปเดี๋ยวเหมือนพูดเราไม่มีใครได้ยินนะครับต้องพูดใหม่อีกรอบได้ยินไหมครับตอนนี้ได้ประมาณนี้ชัดแล้วครับโอเคคุณชานนท์บอกว่าชัดแล้วขอบคุณมากครับผมพูดต่อเลยนะคราวนี้ผมซูมให้ดูเลยเห็นไหมครับมันจะมีนิ้ว2 4 1อะไรเงี้ยอยู่ก็คือโน้ตตัว C เนี่ยให้เราเล่นนิ้วตามนี้เลยสำหรับใครที่ที่ตามเพจของผมเนี่ยแล้วก็เห็นโน้ตที่ผมโพสอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีไอ้สเกลอันนี้อยู่สามารถไปโหลดเก็บมาซ้อมได้เลยนะแต่วันนี้ผมจะมาอธิบายว่าไอ้เจ้าสเกลเนี่ยมันจะเล่นยังไงนะดูนิ้วผมตามได้เลยนะครับตอนแรกเนี่ยให้เราเอานิ้ว2นะครับไว้ที่สายที่5ช่องที่3แล้วก็ดีดโน้ตตัว4เห็นไหมครับต่อไปผมจะซูมแบบชัดแบบเว่อร์ๆเลยแล้วกันเอาให้เห็นแบบชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้วเห็นไหมครับเห็นโน้ตตัว4ไหมต่อไปนิ้ว4นะครับกดที่โน้ตตัว D สายที่5ช่องที่5แบบนี้เห็นไหมต่อไปโน้ตตัวที่3ก็จะเป็นโน้ตตัว E สายที่4ช่องที่2ต่อไปนะเห็นป่ะ3 4คราวเนี้ยมันจะห่างกันแค่เฟสเดียวแล้วเพราะเป็นครึ่งเสียงก็คือโน้ตตัว F นะครับสายที่4ช่องที่3นิ้ว2เห็นไหมผมเลื่อนมาให้ดูช้าๆได้ไหมครับต่อไปเนี่ยโน้ตตัว G สายที่4ช่องที่5ต่อไปโน้ตตัว A สายที่3ช่องที่2ต่อไปโน้ตตัว B สายที่3ช่องที่4เห็นไหมครับใครที่อ่านโน้ตเป็นอาจจะรู้เลยแต่นี้ใครที่อ่านโน้ตไม่เป็นตามเสียงผมไปเลยนะคราวนี้เราจะเห็นขีดที่มีเส้นตากอยู่เห็นไหมจาก2ไปหา1เนี่ยแล้วก็มีเลขโรมันเลข5อยู่ที่เป็นตัว V อยู่ข้างบนโน้ตตัว C นะครับก็คือเราจะเลื่อนชิปโพซิชันนะครับจากนิ้ว3เนี่ยเราจะชิปไปที่เฟสถัดไปที่อยู่ติดกันเลยนะครับ
โดยใช้นิ้ว1เลื่อนมาเป็นตัว C ต่อไปตามด้วยนิ้ว3ตัว D นะต่อไปตามด้วยนิ้ว1ตัว E ต่อไปตามด้วยนิ้ว2ตัว F เห็นไหมครับผมไล่ตามไปเลยเห็นไหมต่อไปตามด้วยนิ้ว4ตัว G ต่อไปนิ้ว1ตัว A ต่อไปนิ้ว3ตัว B ต่อไปนิ้ว4ตัว C อันนี้คือขาขึ้นอย่างเดียวนะถ้าเราเล่นตั้งแต่แรกเนี่ยผมจะทวนให้ตั้งแต่แรกเลยนะอาจจะชัดเอาแค่ขาขึ้นก่อนจะเป็นอย่างนี้ครับขาขึ้นเป็นอย่างนี้นะถ้าพูดชื่อนิ้วก็จะเป็น2 4 1 2 4 1 3เลื่อน1 3 1 2 4 1 3 4ทันไหมครับถ้าเร็วขึ้นก็จะเป็น2 4 1 2 4ตอนนี้เราก็จะเลื่อนลงอ่ะส่วนตอนกลับเนี่ยเหมือนกันหมดเลยมันก็จะเป็น4 3 1 4 2 1 3 1เลื่อน3ลง1 4 2 1 4 2เห็นมั้ยครับอันนี้คือ Sequoia Scale เลยนะครับเป็น Fingering แบบนี้เลยนะจำได้ไหมใครจำไม่ได้ก็ต้องจดลงเนาะถามว่าทำไมเขาถึงเรียก Sequoia Scale นะครับเพราะว่า Sequoia เนี่ยใช้ Fingering นี้เวลาเล่น Scale เวลาเขาเจอ C Major เขาจะชอบใช้ Fingering นี้เขาจะใช้อันนี้ถามว่าข้อดีของ Sequoia Scale คืออะไรนะครับเวลาเราเปลี่ยนบันไดเสียงอะเราสามารถเล่นได้ง่ายเราแค่จำแพทเทิร์นเดียวเลยแพทเทิร์น C อันเนี้ยจำอันเดียวเราเลื่อน1ช่องเราก็เล่นเหมือนเดิม C sharp เราเล่นดีก็แพทเทิร์นเดิมเล่น E flat เหมือนกันทุกอย่างมันจะใช้แพทเทิร์นเดิมหมดเลยนะครับแล้วถามว่ามันเล่นแบบอื่นได้ไหมเล่นได้มันจะเป็นเสียงแบบนี้เห็นไหมครับคือเล่นแบบนี้ก็ได้แต่เสียงที่ได้มันอาจจะบางลงอะไรเงี้ยเซโกเวียเนี่ยเขาเลยใช้การชิฟที่สาย3เพื่อให้ได้เสียงที่หนาถ้าเพื่อนๆคนที่เล่นกีตาร์คลาสสิกแบบหรือว่าเป็นนักเล่นดนตรีจะรู้เลยเวลาเราเจอเอดิชันที่เป็นเซโกเวียเนี่ยเซโกเวียชอบใช้สายปิดเขาจะไม่ชอบใช้สายปากเลยแบบอย่างเงี้ยมันจะมีการพันของเสียงแล้วเสียงจะบางนะเสียงจะบางเซโกเวียจะชอบเข้าไปลึกๆมีการวิบราโต้จัดๆเลยนะครับเป็นไงบ้างทันไหมในเรื่องของC major 2 octave นะครับคราวนี้เนี่ยพอเราทันตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาซ้อมพร้อมกันเลยนะครับเวลาซ้อมเนี่ยเราก็จะเปิดเมโทรนอมนะครับที่จังหวะง่ายๆสัก80ประมาณนี้ได้ยินชัดไหมเวลาเราเล่นนะครับแล้วก็จะเล่นตามเมโทรนอมเป็นตัวดำเลยอันนี้จังหวะ80นะก็จะเป็นอย่างนี้ผมสาธิตให้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถดูโน้ตในกระดาษตามผมได้เลยแล้วก็ในจอของผมมันจะเล็กนะก็ไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่าถ้าใครที่ดูโน้ตไม่เห็นก็ดูจอนะครับก็จะสามารถเข้าใจได้ง่ายก็จะเป็นแบบนี้ลองดูนะง่ายก่อนก็คือนิ้วมือขวาเนี่ยเราจะดีดเป็นแบบพักสายก่อนแล้วเราจะใช้นิ้ว IM นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเขียนให้เป็นในโน้ตคือซิงเกิลลิ่งเวลาเราซ้อมอ่ะนะครับมันก็จะสามารถทำได้ค่อนข้างหลายแบบนะเราสามารถใช้นิ้วที่เป็น IM อย่างเงี้ยหรือจะเป็น M
I ก็ได้หรือจะเป็น M A หรือจะเป็น A M หรือจะเป็นที่เต็มหรือจะเป็น I A นะครับอย่างนะหรือจะเป็น A I ตรงนี้ก็ได้นะครับตามทันไหมเห็นไหมครับมันจะมี I M M I M A A M I A แล้วก็ A I นะครับคือ fingering ตรงเนี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของมือขวาเราสามารถใช้เริ่มได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิ้ว I หรือว่านิ้ว M นะครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆเสียงตอนนี้นะครับโอเคนะครับเห็นมีคนบอกว่าได้ยินแล้วครับโอเคเสียงปกติแล้วผมสามารถสอนต่อได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาซ้อมพร้อมกันด้วยจังหวะที่80โดยเราจะใช้ IM ก่อนนะครับลองดูนะครับจังหวะ80นะเราจะเล่นพร้อมกันนะครับโอเคเพื่อนๆเห็นไหมเมื่อกี้โทษทีนะครับพอดีผมลืมปิดโหมดเปิดโหมดที่เป็น Do Not Disturb นะครับเลยมีการแจ้งเตือนลงมานะครับก็เลยบังหน้าโน้ตเลยนะอันนี้เห็นโน้ตชัดไหมครับตัวนี้ผมเรียนโน้ตให้เห็นชัดเลยจะได้ซ้อมด้วยกันเห็นชัดเลยนะครับคราวนี้นะลองมาดูนะครับลองดูนะคราวนี้เราจะเล่นพร้อมกันด้วยจังหวะ80นะครับผมจะนับให้ฟัง4จังหวะทุกคนเห็นโน้ตครบทุกตัวไหมครับโอเคนะวันนี้เราก็จะเอาตรงนี้ก่อนนะครับลองเล่นพร้อมกันนะครับพร้อมนะเตรียมนะครับพร้อมนะ1 2 1 2 3 8ที่ไม่ทัน IM นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองเล่นไปเรื่อยๆเลยนะพอ C major เนี่ยเราก็จะเลื่อนขึ้นไปช่องข้างหน้าด้วยโดยที่เราจะเล่นเป็น IM แล้วก็เวลาเลื่อนเนี่ยก็จะเว้น1จังหวะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนเวลามันกลับมาเป็นไงฮะเราจะเว้น1จังหวะแล้วก็เลื่อนจะได้มีเวลาคิดนะครับแล้วก็สตาร์ทด้วยนิ้ว I โอเคนะเดี๋ยวเราลองเล่นพร้อมกันเลยนะครับใครที่มีกีตาร์อยู่ลองซ้อมด้วยกันเลยนะเตรียมผมให้เห็นโน้ตชัดๆตรงนี้ชัดไปครับพร้อมนะครับเริ่ม1 2 3 8ไปเป็นเรื่องนึงมันจะมีเรื่องของ position เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมผมซูมให้ดูเห็นเลขโรมันที่เราเขียนไหมครับอันเนี้ยก็คือ position นะครับ
เนี่ย position 1เนี่ยผมเขียนซ้ำให้ดู position 3 position 4อะไรเงี้ยคือเราสามารถใช้ฟอร์มนิ้วเนี่ยเวลาซ้อมเนี่ยเริ่มที่โน้ตตัว B D flat D E flat แล้วก็ E นะครับซึ่งมันจะเขียนเป็นเลข position อยู่มันหมายความว่าอะไรเวลาเราเล่นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ตัวโดหรือตัว C เราสามารถเริ่มที่ตัว B ก็ได้เป็น position แรกเลยเดี๋ยวเราจะเริ่ม C หรือเราจะเริ่มที่ D flat เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ D ก็ได้หรือเราจะเริ่มที่ E flat ก็ได้หรือเราก็จะเริ่มที่ E ก็ได้หรือแม้กระทั่งเราสามารถเล่นได้ทุก position เลยอันนี้มันแค่เป็นหลักทฤษฎีที่เขาเขียนมาว่าแบบเวลาซ้อมเนี่ยใช้แค่ position 1ถึง6นะแต่เวลาเราเล่นจริงๆอะครับเราไม่จำเป็นต้องสตริกอยู่กับสิ่งที่โน้ตเขียนไว้นะเราสามารถประยุกต์ใช้ใน position อื่นก็ได้หรือว่าแม้กระทั่งตัว Bหรือแม้กระทั่ง C ที่สูงที่สุดเสร็จไม่พออะไรเงี้ยครับเราสามารถประยุกต์ตรงนี้ใช้ได้ทุกโพซิชันเลยแล้วที่สำคัญคือเวลาเล่นเนี่ยพยายามเริ่มสตาร์ทนิ้วเนี่ยให้ถูกนะครับถ้ามันเป็น IM เนี่ยที่ผมเขียนไว้เห็นไหม IM MI MA AM เนี่ยผมซูมให้ชัดๆเห็นไหมครับที่ผมเขียนเนี่ยพิกเซลอาจจะแตกๆหน่อยคือมันจะมีรูปแบบนิ้วเนี่ยที่เราสามารถใช้ได้ทั้งมือขวาเนี่ยใช้ได้หลายแบบเลยเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถลองเอาตรงนี้ไปใช้ดูได้นะครับเวลาเราซ้อมเนี่ยเราจะได้มีการฝึกนิ้วที่หลากหลายแล้วเซกูเวียสเกลเนี่ยหลักๆเขาจะใช้อันนี้แล้วมันก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับฟอร์มอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นฟอร์มที่เป็นเริ่มด้วยตัว G หรือฟอร์มที่เริ่มด้วยตัว F นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ในอาจจะเป็นคราวหน้านะเพราะว่ามันจะอาจจะเยอะไปนิดนึงวันนี้ผมอยากให้แตกฉานในเรื่องของวิธีการซ้อมเลยแล้วใครที่อ่านโน้ตเป็นนะก็สามารถเอาฟอร์มนี้อื่นๆไปซ้อมได้หรือใครอยากให้โชว์ฟอร์มอีก2อันได้ดูนะครับก็สามารถพิมพ์มาถามได้เลยนะครับตอนนี้นักเรียนหายหมดเลยนะอาจจะสอนเร็วไปหรือเปล่าหรือว่าดึกแล้วไปนอนกันนะครับตอนนี้ที่ซาวสุกบ่าย3ตอนนี้นะที่ไทยน่าจะ3ทุ่มครับโอเคคราวนี้เรามาดูวิธีการซ้อมนะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยเมเจอร์สเกลนะครับเราเนี่ยเล่น IM อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจังหวะอื่นๆก็ได้ด้วยอันนี้คือตัวดำใช่ไหมนี่คือตัวดำเห็นไหมครับคราวนี้เราสามารถซ้อมเป็นคาเบตหนึ่งชั้นก็ได้โดยที่เราดีด1โน้ต2ตัวแบบนี้นะครับเราสามารถซ้อมมาแบบนี้ก็ได้ลองดูนะผมจะเล่นให้ดูเวลาเราซ้อมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องถ้าเราจะพัฒนาความเร็วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องดีดโน้ต1ครั้งหนึ่งเราสามารถฝึกมือขวาด้วยการดีด1โน้ต2ครั้งแบบนี้ดูนะผมจะดีดเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแบบนี้แล้วก็เรียนแบบนี้นะที่ไรเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับค่าโน้ตปกติเนี่ยมันก็จะมีที่ผมสอนตอนแรกก็จะมีโน้ตตัวดำใช่ไหมจริงๆก็มีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีคาเบต1ชั้นหรือผมจะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้จะได้เห็น2ตัวแล้วก็จะมีคาเบต2ชั้นแบบนี้ที่ติดกัน4ตัวแบบนี้หรือถ้าเขียนยากเดี๋ยวก็จะมี2หางหรือแม้กระทั่ง3ชั้นอะไรเงี้ยที่เราจะซ้อมสเกลกันแต่จริงๆอ่ะค่าโน้ตมันก็จะมีทั้งโน้ตตัวกลมโน้ตตัวขาวโน้ตตัวกลมปะจุดตัวขาวปะจุดโน้ตตัวดำปะจุดโน้ตตัวดำปะจุด2จุดโน้ตตัวดำปะ3จุดไปอะไรเงี้ยคือมันสามารถแบบไปได้เรื่อยๆเลยนะครับคือมันจะมีค่าโน้ตที่หลากหลายแต่ว่าเพื่อที่ไม่ให้ซับซ้อนเกินไปเนี่ยเราก็จะมาฝึกค่าโน้ตที่แบบง่ายๆนะครับเอาแค่ตัวดำกับคาเบต1ชั้นก่อนละกันเพราะว่าถ้าเป็นคาเบต2ชั้นเนี่ยมันจะเร็วมากนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่หน้าของโน้ตแบบนี้คือถ้าเป็นคาเบต2ชั้นมันก็จะเร็วจีเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้คือถ้าเล่นได้เนี่ยมันก็จะสามารถช่วยเราพัฒนาความเร็วได้ดีมากเวลาเราเล่นเนี้ย
สเกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหรือแม้กระทั่งเป็น3พยางค์อะไรเงี้ยก็ได้หมดแต่ผมเอาคร่าวๆก่อนเอาอัลฟาเบต1ชั้นก่อนแล้วกันเรามาเล่นพร้อมกันนะสวัสดีครับคุณวินนี่ผมอ่านไม่เป็นแต่พอซ้อมตามได้อยู่ครับน่ะผมก็เลยถึงบอกกันว่าผมพยายามสอนแบบให้ทั้งคนที่อ่านโน้ตเป็นแล้วก็อ่านโน้ตไม่เป็นเนี่ยได้เรียนได้นะครับไม่จะเป็นคือถ้าอ่านไม่เป็นเนี่ยก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆพอผมสอนเนี่ยเราลองซึมซับเราก็จะเริ่มจับจุดได้เองว่าเอ้ยตรงนี้นะมันคือตัว C ตรงนี้พอได้ยินเสียงที่ผมพูดบ่อยๆครับมันก็จะจำได้เองสำหรับใครที่อ่านโน้ตเป็นแน่นอนว่าการเรียนก็จะไปได้เร็วผมแทบไม่ต้องอธิบายเลยเพราะว่าถ้าเราอ่านโน้ตก็สามารถเล่นได้ทันทีนะครับเรามาดูเป็นโน้ตคาเบต1ชั้นกันนะครับที่จังหวะ80เริ่มด้วย IM ก่อนนะ IM อย่างเดียวนะครับเวลาเราเล่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพร้อมนะครับเตรียมนะพร้อมนะครับเราเล่นพร้อมกันนะเตรียม1 2 3 4เล่นได้จนสุดคอเลยนะครับแต่สำหรับใครที่แบบแรงยังไม่ค่อยพอเนี่ยก็อย่าเพิ่งขึ้นไปลึกมากเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บมือได้นะครับเอาแค่ตรงสุดตรงนี้ก็พอนะแล้วพอนี้มันค่อยๆแข็งแรงกล้ามเนื้อก็ค่อยแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆขยับจากส่วนที่อยู่ตรงคอเนี่ยไปตรงที่ส่วนที่เป็นฟิงเกอร์บอร์ดลึกๆได้เลยนะครับสวัสดีครับน้องตะวันนะลองมาฝึกกันได้เลยนะครับก็ถ้าใครที่ชอบสเกลเนี่ยผมบอกเลยว่าการฝึกอันนี้นะครับมีประโยชน์มากๆเลยแล้วมันมีหลายอันด้วยมันไม่ได้มีแค่ C นะครับซึ่งเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ G form ที่เป็น fingering อีกแบบนึงมี fingering ที่เป็น F form แล้วก็มี3 octave ด้วยซึ่งผมยังไม่พูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเอามาสอนเพื่อนๆจะได้ฝึกกันแบบเป็นสเต็ปไปนะเดี๋ยวมันจะมีเมเจอร์2ออกเทฟนะครับแล้วก็มี3ออกเทฟแล้วก็
มายเนอร์อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวใครสนใจอะไรตรงไหนเนี่ยก็สามารถทยอยส่งคำถามเข้ามาได้ว่าอยากได้สเกลในรูปแบบไหนอันนี้ผมเอามาคร่าวๆก่อนให้เราได้ฝึกกันแบบง่ายๆนะครับก็จะเป็นแบบง่ายที่สุดเลยเบสิกมากๆก็คือC major form เนี่ยที่เป็น2สเต็ปก็คือบรรทัดแรกที่ผมเขียนอธิบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีด้วยเรื่องของที่มาด้วยว่าไอ้เจ้าฟอร์มนิวเนี่ยมันมายังไงนะครับแล้วใครที่อ่านโน้ตเป็นเนี่ยถ้าซูมลงไปนะมีโน้ตที่ผมเคยบอกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันก็จะมีโน้ตที่เป็น G major form นะครับที่มันเป็นระยะห่างเหมือนกันนะครับก็จะมีระยะห่างครึ่งเสียงเหมือนกันนะมี half step อะไรเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากตัวเริ่มเป็น C เนี่ยก็จะเริ่มเป็นโน้ต G อะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มเป็นตัว G อะไรเงี้ยแล้วก็มีตัว F ที่ติดชาร์ปอะไรเงี้ยครับมันก็จะเริ่มมีความซับซ้อนแล้วก็ยากขึ้นตามลำดับนะนี้ผมก็ให้คร่าวๆเป็นไอเดียดูนะครับใครที่สามารถอ่านโน้ตได้เนี่ยก็จะสามารถเล่นตรงส่วนนี้ได้เลยโอเคนะก็จะประมาณนี้สำหรับการฝึกนะครับอ่ะก่อนที่จะจบการสอนตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมครับอ่ะวันนี้อาจจะสั้นตันนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปฝึกซ้อมในส่วนของผมต่อเหมือนกันยังต้องนะมีเพลงที่ผมต้องเตรียมตัวนะครับหลังจากเสร็จงานของปีนี้แล้วแต่ว่าปีหน้าเรียกว่างานคิวแสดงรออยู่เต็มเลยนะครับก็วันนี้ผมมาสั้นๆพอดีผมหยิบกีตาร์มาซ้อมพอดีนะครับแล้วก็คิดว่าไม่ได้มีโอกาสพอดีวันนี้ผมไม่มีเรียนนะครับก็เลยเอามาสอนได้เลยแล้วผมก็เดี๋ยวก็จะไปวอร์มนิ้วซ้อมเหมือนกันนะครับก็เลยเอามาสอนเพื่อนๆก่อนแล้วก็จะได้ลองเอาไปซ้อมกันนะก็นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ได้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอันนี้ก็มาแบบสั้นๆแล้วก็ลองดูในเรื่องของทฤษฎีในตอนต้นไลฟ์นะครับว่ามันมีที่มายังไงในเรื่องของ major scale ระยะห่างตัวที่3 4 7 8เป็นยังไง secondary scale เนี่ยมาจากชื่อแบบไหนนะครับแล้วก็นิ้วมือขวาสามารถดีดแบบไหนได้บ้าง IMM IMAAM อะไรเงี้ยสามารถฝึกซ้อมได้แล้วก็เรื่องของวิธีการชิปโพซิชันที่ใช้ฟอร์มนิ้วเดิมเนี่ยจากเป็นซีเนี่ยเราเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยใช้ยังไงนะครับแล้วก็วิธีการอ่านโพซิชันที่ผมเขียนลงไปเห็นไหมว่าเราเรียนกันเยอะมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยผมพูดไม่ทันเลยนะครับเนี่ยวันนี้เราเรียนแค่ครึ่งชั่วโมงแต่เราเรียนหลายอย่างมากเลยนะเรียนเหมือนนักเรียนดนตรีเลยนะครับก็ลองเอาไปซ้อมมาดูนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วนะครับลองเอา C major form เนี่ยไปฝึกกันดูแล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าผมจะมีเนื้อหาอะไรมาสอนอีกก็สามารถติดตามได้ที่เพจของผมนะครับผมก็จะพยายามหาโน้ตลงมาเรื่อยๆให้ซ้อมกันล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวก็จะมาสอนบางทีอาจจะมาแบบเซอร์ไพรส์บางทีอาจจะแจ้งล่วงหน้านะครับอยู่ที่ตารางของผมโอเคนะแล้วไว้พบกันในสัปดาห์หน้าๆนะครับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์ไปเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการฝึกซ้อมกีตาร์นะครับคุณวินนี่บอกวันนี้ได้โอกาสจับกีตาร์ซ้อมตามครับดีมากเลยใครมีกีตาร์เนี่ยก็สามารถเอามาฝึกซ้อมตามได้เลยโอเคนะวันนี้เนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีเพลงเล่นให้ฟังเลยตอนนี้เพลงผมก็กำลังฝึกซ้อมอยู่แต่เดี๋ยวขอเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์นะครับตอนนี้ผมซ้อมอยู่หลายเพลงมากเลยโอเคครับงั้นก็ไว้พบกันในไลฟ์ครั้งหน้านะครับนะครับสวัสดีครับออยชัญญานะครับสวัสดีครับออย see you นะครับโอเคไว้พบกันในสัปดาห์ต่อไปครับผมสวัสดีครับ